8นาฬิกา49นาทีครอบครัวบันเทิงครับมาต่อกันที่รู้เรื่องของคุณณเดชน์คุกิมิยะนะครับบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนอกจากหล่อแล้วเนี่ยโอ้โหใจยังหล่อเหมือนหน้าตาเลยนะฮะล่าสุดนะครับควักกระเป๋าซื้อรถเข็นไฟฟ้าเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อครับซึ่งณเดชน์เนี่ยก็เปิดเผยว่าตอนนี้คุณพ่อเนี่ยอายุเยอะแล้วครับแล้วก็ป่วยเป็นโรคชราตามวัยของท่านนะครับแต่ตัวเองก็อยากให้คุณพ่อได้ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาว่าปกติเนี่ยจะพาท่านไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆนะครับแต่งานนี้มันลำบากตรงที่เวลาที่คุณณเดชน์ยังไม่อยู่ก็จะมีแค่แม่แก้กับคนดูแล2คนเวลาเคลื่อนย้ายคุณพ่อไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างลำบากครับคุณณเดชน์เนี่ยก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ซื้อรถเข็นไฟฟ้ากับคุณพ่อครับเจ้าตัวก็บอกว่าเห็นคุณพ่อมีความสุขกินอิ่มเสร็จก็เอนนอนขึ้นรถได้เลยนะครับตัวเองก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากครับฟังคุณณเดชน์เล่าเรื่องนี้ดีกว่าครับเราพยายามที่จะให้คุณพ่อฝึกเดินอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยในการก้าวขึ้นรถหรืออะไรเนี่ยบางทีท่านอาจจะไม่สะดวกมากนักแล้วก็บางทีผมก็ไม่ได้ไปด้วยตลอดบางทีผู้หญิง2คนหรืออะไรบางทีก็ไม่ไหวใช่ไหมแล้วเราก็เลยอยากจะเราก็ไปหาหลายๆที่นะก็เลยก็ถือว่าเป็นให้เป็นของขวัญคุณพ่อละกันอะไรเงี้ยครับก็คงดีใจครับดีใจเพราะว่าหลังจากนั้นก็พอก็แฮปปี้เพราะว่าไม่ต้องก็เลยว่าเหนื่อยก้าวขึ้นนะกว่าจะบิดตัวนั่งลงไปอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็คงจะเดินทางได้สะดวกขึ้นใกล้ขึ้นแล้วก็คุณพ่อไม่ต้องคือบางทีเวลาท่านทานข้าวอิ่มแล้วท่านง่วงอะไรเงี้ยก็จะแบบเอนหลังอย่างเดียวเลยใช่มั้ยก็เลยครั้งนี้ก็ถ้ามีรถคันนี้ก็คุณพ่อก็สบายก็ถ้าจะหลับตั้งแต่ร้านอาหารก็หลับได้เลยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็พาขึ้นรถสบายกลับบ้านลงทีอะไรเงี้ยไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความกตัญญูนะครับดูแลบุพการีของพวกเราให้ดีที่สุดนะคุณณเดชน์เป็นตัวอย่างที่ดีมาก